อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ้ขนมถ้วยเป็นขนมหวานที่ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่หลายยุคสมัยวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมลองทำเมนูขนมถ้วยเวอร์ชั่นใหม่ด้วยผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบ้ที่หอมชาไทยรสชาติละมุนและทำง่ายมาฝากค่ะกับขนมถ้วยชาไทยเรามาดูวิธีทำกันนะคะใส่ผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบ้ลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนคนให้เข้ากันพักไว้ค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันจากนั้นใส่ลงในส่วนผสมสังขยาชาไทยที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดปิดไฟแล้วเตรียมไว้ใส่เกลือไทยลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งมันและแป้งเท้าเยม่อมคนให้เข้ากันค่อยๆเติมกะทิคนให้เข้ากันใส่ส่วนผสมแป้งลงถ้วยตะไลที่อุ่นไว้ประมาณ 1/2 ของถ้วยนึ่งโดยใช้ไฟปานกลาง 5-7 นาทีจากนั้นเปิดฝาเติมส่วนผสมสังขยาชาไทยจนเต็มถ้วยตะไลปิดฝาแล้วนึ่งต่อ10นาทีจนกระทั่งสุกนำออกพักไว้จัดขนมถ้วยชาไทยใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมถ้วยชาไทยเพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนมถ้วยชาไทยเวอร์ชั่นใหม่ที่ใครๆก็หลงรักอย่างแน่นอนค่ะแค่มีโลโบ้ผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ